รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3เสนอเด็ดลูกนี้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการทีเด็ดลูกนี้พบหน้าพวกเราเมื่อไหร่เราจะทำให้นี่คุณกลายเป็นศูนย์คนแรกเลยนะฮะดีเจภาคกุ้งชั้นล่าสุดจากอิตาลีเลยทีเดียวครับเป็นแว่นที่ใส่แล้วทุกคนจะมีความสุขทำไมอ่ะลองให้ทุกคนใส่เดี๋ยวคุณถอดมาแล้วคุณมีแว่นเปลี่ยนด้วยมีครับมีผมมีอะไรฮะโหสุดยอดมากเลยสุดยอดลองพี่เช้าต้องใส่ดูครับผมใส่แล้วมีความสุขมีความสุขจริงเหรอใส่อยากบอกอะไรอย่างว่าหาถุงยางลงเดี๋ยวเอาไปทำอะไรอันนี้ใส่โทรศัพท์ไว้กันน้ำเล่นสงกรานต์มันผ่านมาแล้วมึงเตรียมพร้อมถึงปีหน้าเลยก็เอาไว้เขาบอกว่าลูกผู้ชายต้องยืดอกพักถุงไม่ใช่ละหมาดเลยเอาแว่นเลยไหมกูใส่เนี่ยลองให้ความสุขกับคนต่อไปลองดูเจอกันพ่อตังเติ้งก็ไม่หล่นนะหล่นแต่ถุงปีนี้ทำถุงยางหล่นปีหน้ามาเต้นนี่หมอนวดไม่หล่นจากกระเป๋าเลยต่อไปฮะดีเจป๋องกพลโตผมโอ้โหยอดอันนี้พูดจริงว่าใหม่ล่าสุดคลาสสิกมากๆเลยไม่น่าละงานเยอะเชิญอ่ะพี่ป๋องกับพลครับครับไปเฮ้ยเอาแว่นมอบความสุขต่อเลยดีกว่าจ้าสดสวยของเราในวันนี้พี่จิ๊กนวรัตน์ค่ะเหมือนเลดี้กาก้าเลยเพราะลุกขึ้นเต้นเหมือนหนูเล็กกากาที่ผมปูแว่นมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อคนนี้อ๋อเน่งชอบมีความทุกข์ชอบมีความทุกข์ไม่อยากมีความสุขวันนี้คุณอาพิษณุของเราจะเปิดตัวมาด้วยสโลแกนที่ว่าสวัสดีครับผมพิษณุนิ่งกลัดวันนี้อาจจะแปลกตาเล็กน้อยมันจะดูหล่อๆหน่อยเท่านั้นเองเอกทีเอกทีเอกทีสวัสดีครับผมพิษณุนิกรัตวันนี้อาจจะแปลกตาเล็กน้อยมันจะดูหล่อๆหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวครูมี62สัก5ใบไม่ได้ไปแล้วพี่พร้อมแล้วของเราคุณอาพิษณุนิ่งกลัดค่ะสวัสดีครับผมพิษณุนิ่งกลัดวันนี้อาจจะดูแปลกตาเล็กน้อยมันอาจจะหล่อหน่อยเท่านั้นเองพบลูกนี่คนแรกนะคุณเอ็ดดี้จากภูเก็ตชอบดนตรีชอบร้องเพลงมากใช้ร้องเพลงจีบสาวจนได้แฟนมาคนหนึ่งวันหนึ่งแฟนเนี่ยต้องนั่งรถโดยสารไปทำธุระกับย่าเกิดอะไรขึ้นกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ
ชอบดนตรีชอบร้องเพลงมากใช้ร้องเพลงจีบสาวจนได้แฟนมาคนนึงวันนึงแฟนเนี่ยต้องนั่งรถโดยสารไปทำธุระกับย่าเกิดอะไรขึ้นนั่งรถไปด้วยเอกไอเอกอะไรย่าแฟนเองกวบโอ้ยเขาคงเมารถอะย่าเองอย่าโกหกข้านะนี่มันท้องชัดชัดโอ้ยจะท้องยังไงยังไม่เคยมีอะไรกันเลยย่าโกหกอีกแล้วอย่างนี้มันต้องแต่งงานกันแล้วเฮ้ยย่าอยู่ปปช.เองจะแต่งกันยังไงไม่ได้ยังไงก็ต้องแต่งนะเนี่ยตั้งแต่ไปเป็นนักร้องเนี่ยบ้านช่องไม่ค่อยกลับเลยนะแหมก็เขาทำงานกลางคืนนี่นี่ปีมีแม่ยงไม่ยงอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีจ้ะไม่รู้นะงานเข้าเดี๋ยวพี่ไปคุยงานก่อนนะจ๊ะนะนะแป๊บนึงนะฮัลโหลฮัลโหลครับเจ๊เอกเดี๋ยวนี้เอกไม่เห็นมานอนกับเจ๊เลยนะร้อนแล้วที่เอกขอเงินเจ๊ไปซื้อเครื่องดนตรีอ่ะอยู่ไหนอ่ะเจ๊อยากเห็นโอ้เครื่องดนตรีอ่ะมันก็อยู่ในห้องซ้อมสิครับเจ๊นี่แล้วไม่ใช่ว่าเอาไปเลี้ยงผู้หญิงที่ไหนนะโอ้ยไม่มีครับรักเจ๊คนเดียวแน่นะแน่สิครับเฮ้ยเอาเจ๊เจ๊มาได้ไงอ่ะนี่ใครเฮ้ยเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยนี่ใครนี่เธอนี่ใครเออนะว่าไงนี่ใครน้องออกมาข้างนอกมาคุยกับเจ๊หน่อยสิอุ้ยสวยแล้วเลือกใครดูเนี่ยเจ๊ก็รวยเมียก็รักเลือกใครดีเนี่ยเลือกใครดีเนี่ยเอกครับฉันสองคนตกลงกันเรียบร้อยแล้วตกลงอะไรกันล่ะครับถือว่าน้องเข้ามาก่อนอาทิตย์นึงเนี่ยให้น้องเขา4 วันโอ้ส่วนเจ๊เขา3 วันตามนั้นนะเริ่มต้นที่เจ๊ก่อนไปตามนั้นเลยไปได้เหรอไอ้โอ้โหโอเคอะพี่ฮะทำไมเดี๋ยวนี้ดูมีพิรุธนะชอบทำลับๆล่อๆมีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรจ้ะอย่าให้จับได้นะมีอีกเหรอโอ้ยแค่2คนน่ะก็ปวดสมองจะแย่อยู่แล้วนี่คนที่3อีกไม่มีอะไรจะโกหกอุ้ยกับเมีย2คนมาอยู่กับฉันแล้วจะดีสุดท้ายเป็นไงไม่มีอะไรดีเลยทำงานอยู่โรงแรมดีๆก็ดันลาออกจากงานซะงั้นอยากจะมาเปิดร้านเหล้าก็จะได้เป็นเจ้าของกิจการเองไงแล้วเป็นยังไงล่ะยืมรถพ่อฉันไปจำนำอยากจะเปิดร้านเหล้าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเจ๊งจ้ะเจ๊งจ้ะพ่อฉันต้องตามล้างตามเช็ดอยู่หลายปีไม่เลิกเวลาเป็นไงแต่ฉันก็กลับไปทำงานโรงแรมแล้วไงแกทำงานอยู่โรงแรมดีๆแล้วออกไปขับรถแท็กซี่ทำบ้าเป็นอาชีพเสริมไงตัวเองเสริมบ้าอะไรล่ะโดนขย้อมแม่เอาแท็กซี่แจ้งๆมาขายขับก็ไม่ได้หมดค่าซ่อมไปเป็นแสนหมดเนื้อหมดตัวไม่ได้อะไรเลยแต่ฉันน่ะก็กลับไปทำงานโรงแรมหรูกว่าเดิมอีกนะจนมีเงินเนี่ยได้ออกรถมือ2บ้านมือ2ไงรถมือ2บ้านมือ2เหรอโดนหลอกทั้งนั้นเลยบ้านมันราคา 500,000 จ่ายเข้าไป 800,000 ให้ค่าเช่าค่าเช่าก็ไม่ได้ค่างวดก็ไม่ผ่อนไงสุดท้ายบ้านก็ลุดก็นี่ไงพี่กลับใต้ไปไงแล้วไปทำงานโรงแรมหรูกว่าเดิมอีกนะจนมีเงินมาคืนพ่อเธอแล้วก็มีเงินซื้อรถแล้วก็มีเงินซื้อเครื่องดนตรีไงจนมาตั้งวงในตอนเนี้ยก็พอไอ้ตั้งวงดนตรีนี่แหละทำงานโรงแรมอยู่ดีๆมีเงินมีทองใช้ลึ่งไปงัดข้อกับเขาทำเล่นตัวจะไปเล่นดนตรีเวลาออกเขาซะงั้นเออแกเล่นดนตรีไปเลยเมื่อกี้ที่บ่นนี่2,000 กว่าคำได้ไอ้นั่งรถบัสอ่ะนั่งรถโดยสารตอนนั้นอยู่เท่าไหร่พี่
17 18เองมั้งแล้วแฟนนี่ก็ยังไม่เคยมีรายการยังไม่มีเขาก็สนิทกับที่บ้านย่าเขาให้ไปเป็นเพื่อนแล้วนี่เขาก็มารถอ้าวเฮ้ยอ้วกไอ้เองนี่มันได้กันแล้วนี่มันไปเที่ยวพูดจนผู้หญิงเขาเสียหายไงมันนักอ้วกเขาเมารถเฉยๆแต่ย่าคิดว่าท้องแพ้ท้องแน่ๆก็เลยต้องแต่งงานกันใช่ย่ารู้โลกรู้ย่าแชร์เป็นนักร้องก็ต้องมีแม่ยกเข้ามามาติดพันเขาก็ตามเราไปทุกที่เวลาไปเล่นที่ไหนเราก็พาลูกทีมไปกินไปอะไรเงี้ยเขาลงทุนแล้วนี่เราต้องแถมให้เขาเป็นธรรมดาใช่ไหมเวลาแจ๊ดอยู่หน้าเวทีหญิงก็เยอะเดี๋ยวนี้ครับเฉยๆผมไม่ค่อยอะไรผมทุกวันนี้ร้องเพลงคอนเสิร์ตนี่ไฟมืดไฟสว่างไฟมืดไฟสว่างเงี้ยมันเล่นไฟอะไรเงี้ยคุณเชื่อไหมตาผมไม่ดีนะผมมองผู้หญิงทั้งร้านเป็นหน้าเมียผมหมดเลยจริงๆครับพอมองเห็นเป็นหน้าเมียหมดเราก็เลยเนี่ยเมียเราทั้งหมดเลยพี่อุตส่าห์แหกด่านมายังขับรถสายตรวจมาตามพี่กำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับพอมองเห็นเป็นหน้าเมียหมดเราก็เลยเนี่ยเมียเราทั้งหมดเลยพี่อุตส่าห์แหกด่านมายังขับรถสายตรวจมาตามพี่กันคิดว่าจะรอดแล้วพี่แหกด่านไปแล้วนะเจอยังไม่ถึงเนี่ยล่าสุดน้องที่ตามไปหลังเวทีที่รถตู้ที่สุพรรณน่ะเป็นไงคนนั้นมาติดต่อรับขนมเปี๊ยะของเมียผมไปขายอีเป็ดก็ขายขนมเปี๊ยะอยู่เขาติดต่อจะเอาไปขายอะไรให้ไปกี่เปี๊ยะอะไรฮะให้ไปกี่เปี๊ยะโอ้ให้ไป4เปี๊ยะให้ไป4เปี๊ยะเพราะว่าพอใจมึงยังเหตุการณ์ที่เจ๊มาถึงที่ห้องวันนั้นมันยังไงคะเจอกันก็ตกใจเขาเรียกน้องลงมาคุยกับพี่ข้างล่างเขาก็ลงไปคุยกันตอนนั้นห่วงใครห่วงเจ๊หรือห่วงเมียห่วงตัวเองจะรอดไหมนานไหมเขาไปคุยกันนานไหมแป๊บเดียวมั้งแป๊บเดียวเองเหรองั้นแบ่งวันกันโอ้โหสุดยอดเจ๊บอกตกลงกับน้องเขาแล้วก็แบ่งวันกันไปเจ๊แกเอา3วันหูไม่หลับไม่นอนเลยเหรอ3วันเลยหมายถึงอยู่บ้านแกไปอยู่กับเขารักไหมพี่ถามจริงว่าเจ๊นี่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ว่ากับแฟนคนแรกนี่แหละกับเจ๊เนี่ยเหมือนทำงานใช่ส่งงานคนละแบบส่งงานเลยงานเพื่อเจ๊ก็ไปงานลวกไปเมียก็ไปงานละเอียดไปก็คล้ายๆกับแจ๊สแต่แจ๊สพูดมามันก็เหมือนหมดเลยพอตกลงไปแล้วไงต่อมีน้องเข้ามาเริ่มพี่น่ารักพี่เป็นเก่งอยู่บนเวทีก็สนุกสนานแล้วตอนนั้นเจ๊กับเมียก็อยู่กันดีอยู่ไม่มีตบตีไม่มีทะเลาะเบาะแว้งอะไรเลยตกลงกันได้โอ้เจ๋งอ่ะไอดอลเดี๋ยวนะฮะแววตาเป็นประกายมากทำไมแววตาความใฝ่ฝันเขาอุ้ยความใฝ่ฝันที่ถือว่าเป็นไอดอลจริงๆนะอยากได้แบบนี้โอ้ยเอาแล้วมาอย่างนี้ไอ้สามวันสี่วันไม่โวยเหรอเราก็มีแผน2เออควงงานควงกะไงเราก็ต้องบอกว่าวันนี้ออกเวรบ่ายนะต่อรอบดึกต่อออกดึกต่อเช้าอะไรประมาณเนี้ยแหมปลาไหลปลาไหลทาจระบีชัดๆบางทีมันเหนื่อยอ่ะเหมือนกับเด็กส่งพิซซ่าเลยพี่มาแล้วจ้าเข้าบ้านนี้พี่มาแล้วจ้าออกบ้านบ้านนี้3บ้านคือ1อะไรรู้มั้ยคุณใช้เวลา4วัน3วันเป็นปีมั้ยฮะ2ปีกว่ามั้งฮะ2ปีกว่าเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้มั้ยแฮปปี้มั้ยพี่ตอนนั้นเหนื่อยครับเหนื่อยคือแฮปปี้เอามันเหนื่อยสิเหนื่อยสิลำพังเรา1เค้า3อ่ะแต่ช่วง2ปีนั้นคือ1กับ2เนี่ยเค้าได้พูดคุยกันบ้างมั้ยฮะหรือว่าก็ต่างคนต่างแยกย้ายไม่บางทีก็ไปกินเที่ยวด้วยกันโอ้ดูหนังก็3ที่เหมือนกันเลยเหมือนครอบครัวอุ่นไม่เหมือนคุยกับแขกรับเชิญนะเหมือนผมมาคุยกับพ่อผมอ่ะไม่มีลูกไม่มีลูกด้วยกันเลยมีกับคนที่1คนเดียวฮะก็ห่างๆกันไปห่างๆกันไปห่าง1กับ2ไปครับผมแล้วก็เลยอยู่กับ3ครับผมว่าพักหลังก็อยากเป็นเจ้าของเองเค้าก็ให้รถมาคันนึงยืมรถเข้ามาก็เอารถไปขายมาเปิดร้านเหล้าข้างตึกแกมมี่ไปแล้วนี่ร้านตรงนั้นไปแล้วนี่ใช่ๆไปหมดแล้วไปแล้วอยู่ได้แป๊บเดียวเองผมจำได้ใช่ประมาณนั้นแหละฮะอ๋อร้านพี่เหรอใช่โอ้โหข้างตึกแกมมี่ที่ไปที่จำได้ไปเดินที่สงขลาไปเหงามากเลยร้านนั้นถือว่าขาดทุนไปเท่าไหร่คะก็ขายรถไปคันนึงก็แสนกว่าบาทพ่อเขาก็มาด่ามาจากยโสธร8ชั่วโมงเพื่อมาด่าประโยคเดียวมาถึงหัวลุ่มเท้าเลยเขาประตูเปิดประตูด่าๆๆเรื่องรถอ่ะเอารถไปผ่านไม่ขายไปนี่เสร็จปั๊บปิดประตูแล้วก็กลับเลยผมงงเลยแกนั่งรถมา8
ชั่วโมงเพื่อมาด่าแล้วก็16ชั่วโมงไปกลับขับมาด่าแล้วนึกภาพแกแล้วนึกภาพถ้าแกกลับบ้านไปแล้วนึกขึ้นได้เฮ้ยยังด่าไม่หมดมากโหดีนะมายังเจอถ้ามาแล้วไม่อยู่ก็ซวยเลยนะด่าไม่พอแกฝากจดหมายไว้ให้ลูกแกเขียนบอกให้เลิกกับมันซะอยู่กับมันไปมันก็ไม่มีนะแต่มันร้องแต่เพลงมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้เลิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเลิกกับเขาไม่อยากเลิกคนที่3แล้วก็กลับไปทำงานโรงแรมอีกรอบนึง5ดาวอีกแล้วทำมา2ปีก็มีเงินขึ้นมาอีกแล้วซื้อบ้านซื้อรถซื้อบ้านเป็นบ้านมือ2เหรอคะบ้านมือ2ก็สมมติว่าผมรู้จักกับแจ๊ดเนี่ยแจ๊ดก็มาแนะนำเดี๋ยวคนเนี้ยเขาช่วยวิ่งบ้านให้เอาสเตทเมนต์มาดูดิโอ้ยสบายกูได้เป็นล้านเดี๋ยวทำเรื่องให้อยู่นิ่งๆมีเงินใช้เป็นแสนโอ้โหกล้าไปทำเรื่องก็อยู่บ้านพี่เดินมามาบอกเป็นไงบ้านเจ๊อยู่สบายไหมโอ้ก็ดีเจ๊ผมซื้อบ้านเจ๊ต้อง 800,000 ไม่เห็นมีประตูให้เลยฮะเจ๊ขายไปแค่ 500,000 เองอ่ะโดนอีกไม่ได้ค่าในหน้าอย่างเดียวค่าในหัวด้วยทั้งหัวทั้งหน้าแอบยอดสามแสนแบบโดนฟันไปอันนี้เมียก็ด่ารถมือ2อีกเป็นหนี้บ้านแล้วจะทำไงก็ไปซื้อแท็กซี่มือ2พวกก็บอกแนะนำอีกเฮ้ยมาดูอูนี่เพื่อนชุดเดิมเพื่อนชุดเดิมมาวงเล่าอีกแล้วเชื่อคนง่ายดูอูนี่แหละเฮียเจ้าของอูซีกันออกไปเลยเอาไปขับก่อนไปดาวเข้ามา 50,000 ขับได้2วันไปตายอยู่สมุทรสาครต้องใช้รถลากไปพี่เมียสภาพมันเก่าขนาดนั้นรถมันทำสีใหม่รถมันเก่าแต่มันทำสีใหม่คือข้างในเละหมดเลยเหรอใช่แล้วไอ้คนขายแท็กซี่ที่เจ้าเดิมมาขายบ้านป่ะเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันคือแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันคนละเจ้าแต่ขายเดียวกันเขาเป็นเพื่อนในหมู่บ้านกันแท็กซี่นี่ขาดทุนไปเท่าไหร่ครับพี่ร่วมแสนได้เหมือนกันร่วมแสนไปอีกพอดีไปเจอในแคสซิฟายไงกระบี่รับสมัครตำแหน่งหัวหน้างานไปปุ๊บเขาเห็นเขาก็โอเคก็พากันไปก็ทิ้งบ้านก็เรามาอยู่ได้ปี2ปีทั้งนั้นก็เอาบ้านเราไปเฉยเลยอ้าวใครทางนั้นคือใครคะก็ก่อนไปก็แก๊งเดียวกันแหละผมบอกแจ๊ดผมฝากบ้านด้วยนะยังไงดูส่งให้ผมด้วยแจ๊ดจะยื้อให้ใครอยู่ก็แล้วแต่ให้มันส่งธนาคารให้ตัวมันเองผมก็ไป2ปีธนาคารส่งจดหมายมาเลยบ้านคุณไม่ผ่อนแล้วนะโดนฟ้องร้องแม่เพื่อนดีๆนั่นแหละวันนี้ยังคบอยู่ไหมกลุ่มเนี้ยจะไปตามหาอยู่เนี่ยไม่ได้มากรุงเทพ10ปีแล้วจะไปตามหาอยู่นี่มันยังอยู่กันหรือเปล่าอ๋อจะตามมาเลี้ยงรุ่นนั่นแล้วก็ย้ายครอบครัวไปภูเก็ตเงินก็30,000กว่ามีบ้านมีอะไรให้มีสวัสดิการอะไรทุกอย่างก็เก็บเงินได้ปี2ปีอ๋ออีกแล้วเล่นดนตรีอีกแล้ววันนั้นก็รับงานเอาไว้วันคริสต์มาสเนี่ยเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะวันที่25-26ขอลาล่วงหน้าถ้างานนี้เราได้โชว์ปุ๊บเราได้เกิดเขียนใบลาเขียนอะไรแล้วไม่อนุมัติให้เราลาตัดสินใจไม่ไปทำงานเลยเขาไปโชว์กระโดดไปแล้วแล้วก็รับงานมาเรื่อยๆรับงานมาเรื่อยพอเราปีหลังปุ๊บมันเริ่มงานมันเริ่มน้อยไงรายได้มันก็ไม่เพียงพอก็เกิดมีปากมีเสียงเลิกคนที่3คนที่3เลิกแล้วนะเลิกแล้วอ๋อเลิกแล้วโอเคแล้วก็มาเจอคนที่4โอ้ยสุดยอดปัจจุบันมารอแต่งานร้องเพลงเนี้ยไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะกินแล้วกู้เงินเขามาขายอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เปิดขายธรรมดาเขาแต่งตัวเป็นก๊อปปี้โชว์ด้วยแฟนคลับมาก็ถามเขาอยากถ่ายรูปกับใครอยากเจอพี่แอดแล้วก็เข้าไปหลังบ้านแล้วก็เป็นแอดเดินไปเขาถ่ายรูปกันจริงเหรอใครเป็นคนผัดข้าวทำเองด้วยส่งเองแต่งชุดแอดคาราบาวเดินส่งสวัสดีครับพี่น้องครับหนูอยากได้พี่ติ๊กชิโร่แต่ว่าเป็นร้องเพลงพี่แจ๊ดจะได้เหรอติ๊กจีโร่แต่ร้องเพลงแว้นฟอร์หลอกเฟี้ยวเดี๋ยวลองดูติ๊กต้องมีอุปกรณ์ไหมมีแล้วนึงเอาย่าแม่ชอบจังเลยแม่ไอเด็กคนนี้มันตลกจริงเว้ยใส่สนุกกันเรามาตรงเนี้ยพี่ติ๊กต้องมีสเต็ปออกมาไงอ๋อพี่ติ๊กใส่หมวกใช่ไหมปั๊บหล่อเปรี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานแว้นไปบางทีเมื่อวานแว้นไปบางทีฝรั่งวิ่งหนีเอ็ดดีใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเตาไหร่นะตาเป็นพี่อ่างร้องแล้วเดี๋ยวเป็นอ่างเหรออาจจะเป็นอ่างต้องถอดหมวกอ่างร้องหนุ่มฟอหล่อเปรี้ยวเดี๋ยวพี่อ่างก็ต้องมีคาแรคเตอร์เดินไปก่อนพี่อ่างเดินนะฮะต้องกล่าวคำว่าลาตีตัวไม่ได้ทำอะไรเลยคนที่เต๋าอ่ะความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ